อยากรู้เธออยู่ไหนคิดถึงดาคุณจักรนี่คุณดาอยู่คนเดียวเหรอครับค่ะเจ้าพ่อกับกระถินไปจัดการเรื่องศพที่วัดนะคะเราไปที่ห้องคุณโฉมเลยไหมคะคุณจักรรูปคุณโฉมอยู่ที่ห้องไปครับแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณจักรคะเป็นไปได้ยังไงออกไปก่อนดีกว่าค่ะไม่น่ารีบออกโรงพยาบาลเลยครับน่าจะอยู่ต่อสักพักหนึ่งนะนั่นน่ะสิครับรู้จักอาการแล้วเนี่ยไม่เท่าจะไหวแล้วครับข้าต้องรีบจัดการกับดวงวิญญาณของหนึ่งโฉมขืนปล่อยไว้นานกว่านี้มันจะยิ่งมีกำลังมากขึ้นของที่ข้าสั่งเอาไว้เจ้าจัดการเรียบร้อยหรือยังทางนี้ครับเ
ที่ไม่รู้คำแม่เท่าอยู่ๆฝนก็ตกหนักนี่เป็นฝีมือของนางอนินทิตาแน่คุณโฉมนี่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเลยนะจิตของมันยังอยู่อาคมมันแข็งนักแต่มันจะมาเก่งสู้ข้าไม่ได้พาไปโรงพยาบาลนะครับไปแล้วนี่ข้ารู้ตัวว่าข้าไม่รอดแน่ไม่ต้องพาข้าไปโรงพยาบาลหรอกไม่ค่ะแม่เท่าต้องไม่เป็นอะไรแม่เท่าต้องรอดค่ะแย่แล้วมีอะไรเหรอครับคุณราชาวิญญาณคุณโฉมตามมาไปเร็วพี่ชาย